นี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะก็เป็นกำนันเนาะท่านก็เป็นคนรู้จักกันนั่นแหละพี่เขาก็เอาส้มโอมาฝากกับแตงโมแล้วก็มีข้าวนะคะหอมหอมกะปิน้ำปลาปลากระป๋องอะไรมีครบอะค่ะเขาเอามาให้นะฮะเขาก็เป็นกำนันที่ดีแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดีคนหนึ่งแล้วบางทีแกก็เอาขนมจีนแกงเขียวหวานไก่นะคะมาให้ในช่วงที่โควิดระบาดแกให้ตั้งแต่รอบแรกแล้วค่ะแกเป็นคนที่ดีแล้วก็เอาข้าวกับอะไรมาให้ตลอดนะคะมาให้ความช่วยเหลือค่ะก็ต้องพูดตรงๆก็ได้เกนี่แหละคนเดียวแต่คนอื่นนี่ไม่เจอนะในประเทศไทยนี่ไม่เคยเจอค่ะถึงมีความทุกข์ยากความลำบากความเดือดร้อนอย่างไรไม่มีจะกินยังไงอะไรก็ไม่มีใครมายื่นมือช่วยค่ะสำหรับในประเทศไทยนะเพราะคุณแม่ลองใจไปแล้ว99หนค่ะไม่มีค่ะไม่มีจริงๆค่ะก็ต้องยอดเยี่ยมที่สุดแล้วก็ต้องตบมือดังๆด้วยค่ะทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องเงินไม่มีใครมาช่วยจริงๆค่ะในประเทศไทยนะคะก็ยอมรับว่ารายได้สูญบัตรจริงๆเพราะโควิด19นะคะก็กระทบกันตั้งแต่รอบแรกแล้วเจ๊งไป4ล้านนะคะนะคะคือไม่อยากจะสาธยายมากทุกวันนี้มีชีวิตรอดก็ให้เช่าที่ดินนะคะของตัวเองอ่ะแหละได้ข้าวได้น้ำอะไรมากินแบบประหยัดประหยัดอ่ะค่ะแต่ส่วนความช่วยเหลือส่วนภาคอื่นหน่วยงานอื่นไม่เคยพบเจอนะคะทั้งของานทำก็แล้ว200บริษัทนะคะการช่วยเหลือเรื่องงานไม่เกิดขึ้นการช่วยเหลือเรื่องเงินไม่เกิดขึ้นนี่แหละนะคะคนที่ปิดทองหลังพระนะคะช่วยเหลือคนไทยทั้งประเทศบน Google Map นะคะกับภาคธุรกิจฟรีค่ะไม่มีค่ะวันนั้นก็แม่ก็ไม่เสียใจการทำความดีนะนะคะไม่เคยคนคนนี้ไม่เคยได้รับความดีอะไรแล้วก็ปิดทองหลังพระนะคะนี่ก็คือเป็นตัวอย่างของคนดีในสังคมคนหนึ่งก็ให้ประชาชนคนไทยเขาไปบริจาคให้กับนักเรียนแพทย์เถอะค่ะเป็นหลายล้านคนนะคะหลายล้านบาทอะค่ะไม่ต้องมาช่วยเหลือคนดีๆที่ช่วยเหลือสังคมประเทศนี้อะค่ะคนดีๆตัวจริงๆอะเขาไม่ยอมช่วยนะคะก็ให้เขาไปบริจาคทั้งประเทศนักเรียนแพทย์2ล้านกว่าบาทก็ให้เขาไปช่วยนี่ยังดีนะที่แม่ยังมีที่ดินพอได้ให้ลูกค้าเช่าทำการเกษตรพอมาเลี้ยงตัวเองกับลูกๆครอบครัวนะคะไม่งั้นก็ยังไม่รู้เลยว่าจะต้องอดตายหรือเปล่านะคะก็ยอดเยี่ยมที่สุดค่ะผู้ใหญ่บอกยอดเยี่ยมที่สุดตบมือให้จานิน่าค่ะช่วยเหลือคนไทยทั้งประเทศค่ะขอบคุณค่ะ